สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเทรนเนอร์ตักโป๊กเกอร์ภาคไทยโดยบิลขอบสนามวันนี้พาทุกท่านไปชมการแข่งขันกีฬาโป๊กเกอร์ในศึกเมนอีเวนต์ของทัวร์นาเมนต์ระดับเอเชีย APT ไทเป2024ที่เพิ่งจบกันไปแบบสดๆร้อนๆเมื่อไม่กี่วันมานี้ครับกับรายการที่มีเงินรางวัลรวมสูงถึง81ล้านบาทวันนี้เราจะไปดูลีลาของพิชกาชัยหนึ่งในเทรนเนอร์ตักทีมสตาร์ที่ได้ยังโชว์หน้าหล่อๆบนฟีเจอร์เทเบิลวันนี้กันครับอ่ะเริ่มเกมมาเป็นทางฝั่งพี่ไลลาโฮครับโอเพนเรทออกมาจะตำแหน่งยูทีจีด้วยไพ่คิงควีนที่จำนวน 8,000 ชิปหมอบกันหมดครับจนแอคชั่นมาถึงพี่พิชกาชัยครับจังหวะนี้พี่แกตัดสินใจคอตามไปในตำแหน่งที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ก็เติมชิปอีกนิดหน่อยเนี่ยมันพอได้ลุ้นตามอ่ะและก็ยังมีแซงยันชิงครับที่คอตามมาด้วยอีกคนครับกับไพ่แจ็คเก้างานนี้บอกเลยเป็นพอร์ตตะลุมบอลกัน3คนครับฟลอปเปิดออกมาเป็น633เรนโบว์ครับพิชกาชัยของเราถือว่ามีไพ่ที่ดีอยู่ตัดสินใจเช็คออกไปด้วยความมั่นใจครับแต่ด้วยความที่คนเข้ามันนัวกันมากเกินไปหน่อยครับทำให้2คนเลือกที่จะเช็คกันหมดอ่ะมาดูเทิร์นตกออกมาเป็น10ดอกจิกครับพิชกาชัยเซฟด้วยการเช็คไปก่อนครับอ้าวยังไงแซงยันชิงก็เลือกจะเช็คด้วยไพ่ที่สามารถเดี๋ยวมันไม่สามารถพัฒนาเป็นอะไรได้แล้วนี่นะแต่ที่ไม่เหมือนเดิมครับคือสาวสวยไลลาโฮครับเห็นอะไรบางอย่างที่เป็นช่องทางทำมาหากินสร้างความได้เปรียบนางเลือกที่จะลองแย่ๆไปสักหน่อยด้วยการรับจำนวนหมื่นชิปแต่บอกเลยครับไม่เพียงพอทำให้พิชกาชัยของเรายอมหมอบไพ่อย่างคู่เจ็ดไปหรอกจ้าริเวอร์เปิดออกมาเป็น4หัวใจครับพิชกาชัยยังคงเช็คไปอีกนี่เป็นการเปิดโอกาสให้ไลลาโฮครับออกมาบลัฟต่อด้วยการเบ็ดไปอีกหมื่นหนึ่งครับผมและด้วยที่คอมโบไพ่บนบอร์ดมันออกมาแบบนี้ครับไม่เพียงพอทำให้พิชกาชัยของเราหมอบได้ตัดสินใจคอไปจับรับสาวด้วยไพ่คู่7ครับแล้วก็สามารถเทคพอร์ตนี้ไปได้แบบสบายเจิบๆเลยโอ้โหถามชาวเทรนหน้าตักซะหน่อยครับถ้าเป็นเราจะทำอย่างไรเราจะสามารถคอได้แบบพิชหรือเปล่าครับหรือจะเล่นท่าแบบไหนดีพิสดารหรือปกติคอมเมนต์กันมาได้เลยนะจ๊ะและกลับมาพบกับเทรนหน้าตักโป๊กเกอร์ภาคไทยได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เบลขอสนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับ